ทีนี้นะครับเรามาดูแนวข้อสอบข้อม .1 กันเลยนะครับเรามาต่อกันข้อที่31กันเลยนะครับทางน้ำมีปริมาตร 4.02 ลูกบาศก์เมตรเติมน้ำไว้3ส่วน4ของถังแสดงว่ายังเติมไม่เต็มนั่นเองนะครับและเปิดก๊อกน้ำให้ไหลออก15ลิตรต่อนาทีนานเท่าใดน้ำจึงจะหมดถังโจทย์เนี่ยให้มาเป็นลูกบาศก์เมตรแต่พูดถึงลิตรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์หาปริมาตรน้ำที่มีอยู่ในถังก่อนจากนั้นนะครับเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรนะครับและหาเวลาที่น้ำไหลออกจากถังนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูขั้นที่1กันนะครับขั้นที่1หาปริมาตรน้ำที่มีอยู่ในถังก่อนในถังเนี่ยมีปริมาตรน้ำอยู่เพียงแค่3ใน4ของถังเองนะครับปริมาตรน้ำที่มีอยู่ในถังเท่ากับ3ส่วน4ของถังก็คือในถังนี้มีปริมาตรอยู่เพียงแค่ 4.02 นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับหารก่อนละกันเนาะ4หาร402ก่อนจุดจะเพิ่งเอามาใส่นะครับ414ลบกันได้0ชักสูตรลงมานะครับ4อะไรได้0 4คูณ0ได้0นั่นเองนะครับจากนั้นชัก2ลงมาครับ4อะไรได้2ไม่มีใส่0ใส่0ข้างล่างครับลบกันได้2ทีนี้ไม่มีอะไรชักลงมาแล้วนะครับใส่จุดแล้วเติม0 4 5 20นั่นเองนะครับไม่เหลือเศษแล้วนะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น 100.5 นะครับแต่ว่าเนื่องจากของเดิมมีอีก2ตำแหน่งดังนั้นนะครับเวลาตัดปุ๊บจะกลายเป็น 1.005 นั่นเองเพราะเวลาหารกันแล้วเนี่ยมี1ตำแหน่งบวกอีก2ตำแหน่งจะกลายเป็น3ตำแหน่งนะครับจากนั้นนะครับเอา1005คูณ3 5 35ทด1 3คูณ0ได้0บวก1เป็น1 3คูณ0ได้0 313จะกลายเป็น3015แต่เนื่องจากมีจุดทศนิยมแบบ3ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้นะครับต่อมานะครับมาดูขั้นที่2นะขั้นที่2นะครับก็เปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับเพราะตรงนี้หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรอยู่นะครับเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรนั่นเองนะครับก็คูณ 1,000 เข้าไปนะครับคูณ 1,000 ปุ๊บวิธีการคูณนั้นนะครับก็เอาไปคูณ1ก่อนนะ3015นะครับไปคูณ1ก็ได้ตัวเดิม3015แล้วก็0อีก3ตัวแล้วก็มีจุด3ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้หน่วยเป็นลิตรแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับให้เรามาดูขั้นที่3กันเลยนะครับขั้นที่3คือหาเวลาละเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้โจทย์ให้มานะครับน้ำไหลออก15ลิตรต่อนาทีเนาะหมายความว่าไงครับ15ลิตรต่อนาทีเนี่ยตรงนี้นะครับหมายความว่าน้ำไหลออก15ลิตรในเวลา1นาทีนั่นเองนะครับแต่ของเรานั้นนะครับมีน้ำอยู่เนี่ยน้ำไหลออก 3,015 ลิตรเนี่ยจะใช้เวลากี่นาที
ก็คือข้อนี้เนี่ยถามหาเวลาเนาะเราก็เทียบเป็นตะยางเลยเพราะมีคำว่าเวลา2คำแล้วก็น้ำไหลออกอีก2คำนะครับดังนั้นเอาเวลาไว้ข้างหลังเอาน้ำไว้ข้างหน้าบรรทัดบนนะครับก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับก็เป็น15ลิตรในเวลา1นาทีบรรทัดต่อมานะครับสิ่งที่ถามหาแล้วนะครับ3015ใช้เวลากี่นาทีเนาะคูณไขว้เลยนะครับ3015คูณ1หารด้วย15นั่นเองนะครับผมอ่ะคราวนี้เราไปตั้งหารกันเลยนะครับ3015หาร15 15หาร3ได้เศษ0 15 2 30ลบกันนะครับเหลือ0ชัก1ลงมา15อะไรได้1ไม่มีใส่0ใส่0ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับลบกันเหลือ1ชัก5ลงมา15 1 15ลบกันนะครับได้0คำตอบนะครับจะกลายเป็น201นาทีนั่นเองนะครับผมข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่32กันต่อเลยนะครับปี๊บน้ำมันนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง25ซมยาว25ซมสูง45ซมถ้าใบแรกส่วนสูงขาดไป5ซมนะครับใบที่2ส่วนสูงขาดไป3ซมและใบที่3ส่วนสูงขาดไป1ซมปี๊บทั้ง3ใบขาดน้ำไปกี่ลิตรอ้าวให้เซนติเมตรมาถามหาลิตรอีกแล้วนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า1ลิตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับทีนี้ปี๊บ3ใบเนี่ยแต่ละใบเนี่ยก็ขาดน้ำอยู่5เซน3เซนและ1เซนตามลำดับนะครับดังนั้นนะครับถ้าเอาทั้ง3ใบรวมกันเนี่ยจะขาดน้ำไปกี่เซนนะครับเพราะว่าทั้ง3ใบนี้เนี่ยมีด้านฐานที่เท่ากันคือกว้างกับยาวเหมือนกันนั่นเองนะครับเหมือนกันทุกประการแต่ว่าแต่ละใบเนี่ยจะขาดความส่งของน้ำมันเนี่ยที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมใบแรกเนี่ยขาดไป5เซนใบที่2นะครับขาดไปอยู่ที่3เซนแล้วก็ใบที่3ส่วนสูงนี้จะขาดไปอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์สักหน่อยฮะวิเคราะห์หาความสูงรวมของน้ำมันที่ขาดไปทั้งหมดนะครับแล้วคูณด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองนะครับก็แค่นี้เองนะครับเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมีส่วนที่ขาดน้ำมันไปอ่ะไม่เท่ากันก็มาบวกกันให้หมดเลยแล้วก็คูณกับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานของทรงสี่เหลี่ยมก็จะได้ปริมาตรส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองเพราะโจทย์ถามหาปริมาตรที่ขาดหายไปเพราะดูหน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นลิตรเนี่ยเป็นการถามหาปริมาตรนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรโดยการหาร 1,000 นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูขั้นที่1กันเลยนะครับขั้นที่1เนี่ยเดี๋ยวเราหาความสูงน้ำมันที่ขาดหายไปโดยรวมก่อนนะครับความสูงรวมของน้ำมันที่ขาดไปทั้งหมดนั่นเองนะครับถังแรกขาดไป5ถังที่2ขาดไป3ถังที่3ขาดไป1รวมกันกลายเป็น9เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับขั้นที่2ครับขั้นที่2เนี่ยเดี๋ยวเราหาปริมาตรละโดยรวมที่น้ำมันขาดไปทั้งหมด
นะครับก็ปริมาตรมีสูงว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับซึ่งกว้างกับยาวนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับพื้นที่ฐานนั้นนะครับหรือกว้างคูณยาวก็เกิดจาก25คูณกัน2ทีเพราะกว้างเป็น25ยาวเป็น25เนาะข้อนี้นะครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับต่อมาสูงนั้นจะเป็นสูงที่น้ำมันขาดหายไปคือ9นั่นเองนะครับ25 25เป็น625คูณ9นะครับผมคันคิดเลขครับ625คูณ9 95 45เสีย5ทด4 92 18 22ทด2 96 54 55 56ตัวนี้จะกลายเป็น 5,625 หน่วยจะเป็นลูกบาศก์นะครับแล้วก็โจทย์ให้มาเป็นเซนติเมตรหมดเลยก็จะกลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับให้เรามาดูขั้นที่3กันเลยนะครับขั้นที่3เปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นลิตรนั่นเองของเราเนี่ยได้มาแล้วนะครับ 5,625 แต่เราต้องการหน่วยเป็นลิตรก็เลยต้องมาหารพันนั่นเองนะครับเพราะว่าการจะเป็นลิตรนั้นนะครับคำตอบต้องลดลงเพราะเรารู้ว่า1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนดังนั้นจะหาเป็นลิตรเนี่ยเอาพันมาหารคำตอบต้องลดลงนะครับไม่ใช่ไปคูณเข้านะเดี๋ยวคูณเข้าจำนวนลิตรจะมากขึ้นเดี๋ยวผิดนะครับผมต้องหารพันออกดังนั้นหารพันออกจะกลายเป็นทศนิยมแบบ3ตำแหน่งจะกลายเป็น 5.625 ลิตรนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูข้อที่33กันเลยนะครับกล่องรูปสี่เหลี่ยมรูป1มีความกว้าง12เซนยาว20เซนสูง18เซนนะครับหากต้องการนำกระดาษห่อของขวัญมาห่อกล่องรูปสี่เหลี่ยมนี้จะต้องใช้กระดาษห่อของขวัญทั้งสิ้นกี่ตารางเซนติเมตรนะครับกล่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็วาดกล่องสักหน่อยนะครับตอนแรกก็วาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็หาเส้นคู่ขนานวาดไปให้เป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็วาดด้านลึกหน่อยนะครับจะได้เป็น3มิติที่ชัดเจนนะครับโจทย์ให้มานะครับด้านกว้างคือด้านแนวนอนแล้วกันด้านยาวคือด้านเฉียงแล้วก็ด้านสูงคือด้านแนวตั้งแล้วกันนะครับเอากระดาษมาห่อเนี่ยก็คือจะต้องห่อทุกด้านเลยจะเป็นพื้นที่เพราะเขาถามหาพื้นที่นั่นเองดูหน่วยนะครับหน่วยเป็นตารางเนี่ยแปลว่าการหาพื้นที่เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมทีนี้กล่องกระดาษนี้เนี่ยก็จะมีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองง่ายๆนะครับทีนี้มาดูนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือเป็นพื้นที่ที่กระดาษต้องใช้ในการห่อนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่ด้านหน้าครับพื้นที่ด้านหน้าบวกพื้นที่ด้านหลังบวกพื้นที่ด้านซ้ายบวกพื้นที่ด้านขวาบวกพื้นที่ด้านบนบวกพื้นที่ด้านล่างนั่นเองนะครับก็คือซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับผมทีนี้นะครับมาดูพื้นที่ด้านหน้าด้านหน้าคือด้านข้างหน้าเนี่ยแหละตรงนี้เลยทีนี้มาดูพื้นที่ด้านหน้านะครับก็เกิดจากกว้างคูณสูงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านกว้างคูณกับสูงการหาพื้นที่นี้จะเป็น2มิติเนาะด้านนองกับด้านตั้งตรงนี้สำหรับด้านหน้าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเดียวกันเพราะอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็น12คูณ18ด้านซ้ายนะครับก็ด้านซ้ายมือแรงเอาสีแดงแล้วกันเนาะฝั่งซ้ายนะครับก็จะเกิดจากด้านยาวด้านยาวตรงนี้คูณด้านสูงคือ18ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากันเพราะกล่องรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะสมมาตรกันนะครับด้านตรงข้ามกันก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับผมต่อมาด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็จะเท่ากันเช่นกันเอาด้านบนก่อนแล้วกันเนาะนอนคูณเฉียงนะครับกว้างคูณยาวข้างบนนู้น12คูณ20ต่อมาด้านล่างก็คือไม่ต้องคิดแล้วคูณกันไปเลยนี่แหละครับเป็นการหาพื้นที่ทั้งหมดแค่นี้เองนะครับผมทีนี้เนี่ยก็รวบเลยนะตรงนี้เนี่ยบวกกัน2ทีก็
็รวบเลยนะครับกลายเป็น2คูณด้วย12คูณ18อย่างนี้เลยก็ได้หรือไม่ก็คิดแล้วก็มาบวกกันก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาตรงนี้เหมือนกันเป๊ะก็เอาเป็น2คูณ20คูณ18ก็ได้ต่อมาตรงนี้เหมือนกันเป๊ะก็จะกลายเป็น2คูณกับ12คูณ20ก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับเรามาคิดเลขกันทีละชุด12คูณ18เอาตัวมากตั้งตัวน้อยคูณแล้วกัน8 2 16ทด1 2 1 2 1เป็น3เสร็จสูงละ1ตัว1คูณ8ได้1 1คูณ1ได้1บวกกันเลยนะครับตรงนี้กลายเป็น6ทด1 2ตัวนี้จะกลายเป็น2คูณด้วย216นั่นเองบวกด้วยตรงนี้นะครับคูณกันเนาะ18คูณ2 8 2 16ทด1 2 1 2 1เป็น3 2คูณ3 6เสร็จสูงละ1ตัวนะครับบวกด้วย2คูณ12 2เป็น24เสร็จสูงละ1ตัวนะครับผมจากนั้นคิดเลขต่อนะครับ2 1 6คูณ2 6 2 12ทด1 2 1 2 1เป็น3 2คูณ2เป็น4เป็น432บวกด้วยนะครับตรงนี้สูงละ1ตัวยังไม่ต้องใส่เนาะเป็น36คูณ2ก่อนนะครับ6 2 12ทด1 3 2 6 1เป็น7จะกลายเป็น7 2แล้วก็มีศูนย์อีก1ตัวนะครับบวกด้วย24คูณ2จะเป็น48เสร็จสูงละอีก1ตัวนะครับจากนั้นบวกกันเลยนะ4 3 2บวก7 2 0บวก4 8 0 2นะครับ5บวก8เป็น13ทด1 8 9เป็น16คำตอบคือ1632นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับดูหน่วยนะทุกด้านเนี่ยจะเป็นเซนติเมตรหมดเลยนะครับผมดังนั้นหน่วยก็จะเป็นตารางเซนติเมตรไม่ใช่ลูกบาศก์นะครับตารางนะเพราะว่าเป็นการหาพื้นที่นั่นเองนะครับผมข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่34กันเลยนะครับทางน้ำทรงกระบอกมีพื้นที่ฐานเท่ากับ80ตารางเซนติเมตรมีความสูง25เซนติเมตรถ้าต้องการใส่น้ำลงไปในแก้วทรงกระบอกอีกเหมือนกันมีพื้นที่ฐานเท่ากับ20ตารางเซนติเมตรความสูงของแก้วคือ4เซนติเมตรหากถังน้ำมีน้ำเต็มแก้วจงหาว่าสามารถเทน้ำได้เต็มกี่แก้วถังน้ำอันหนึ่งใหญ่มากเทใส่ในแก้วเล็กจิ๊ดเดียวเขาถามว่าได้กี่แก้วเนี่ยเทลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยจำนวนแก้วเยอะมากนะครับจุดๆๆอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ได้กี่แก้วเนาะทีนี้นะครับเป็นการเทียบในส่วนของปริมาตรเพราะโจทย์ให้พื้นที่ฐานกระสูงมาปริมาตรใหญ่กับปริมาตรเล็กดังนั้นนะครับจะหาจำนวนแก้วจำนวนกล่องจำนวนชิ้นจำนวนอันเนี่ยนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ว่าจำนวนแก้วจะเท่ากับปริมาตรใหญ่หารด้วยปริมาตรเล็กนั่นเองนะครับทีนี้ปริมาตรเนี่ยเราก็รู้สูตรเพียงแค่กว้างคูณยาวคูณสูงแต่สำหรับข้อนี้ไม่ได้กว้างกับยาวมาดังนั้นอาจจะมีสูตรหนึ่งที่ว่าพื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้เป็นการหาปริมาตรเช่นกันนะครับทีนี้เอามาแทนค่าครับปริมาตรใหญ่ก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรเล็กก็สูตรเดียวกันเพราะโจทย์ให้พื้นที่ฐานมาเช่นกันนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูปริมาตรใหญ่นะครับปริมาตรใหญ่นั้นนะครับมีพื้นที่ฐานเป็น80เพราะว่ามีค่ามากกว่าเขาก็เลยเรียกว่าปริมาตรใหญ่สูงคือ25และปริมาตรเล็กพื้นที่ฐานจะเป็น20นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่น้อยกว่าสูงของปริมาตรเล็กก็คือเป็น4นั่นเองนะครับผมทีนี้ง่ายเลยนะครับ20ตัด80ได้4 4ตัด4คำตอบคือ25 25ใบนั่นเองนะครับผมหรือ25แก้วก็ได้เหมือนกันนะครับคำตอบคือข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่35กันเลยนะครับต้องการขุดสระน้ำกว้างลึกยาวเนาะต้องตักดินที่ขุดออกจากสระน้ำด้วยรถบรรทุกกี่เที่ยวจึงจะหมดกำหนดให้รถบรรทุกคันหนึ่งสามารถบรรทุกดินได้เที่ยวละ4,000ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับผม
สระน้ำเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรถมาบรรทุกนะครับเอาดินมาใส่ปึบเป็นกองเลยเนี่ยบรรทุกมากี่คันก็ไม่รู้นะครับวัดง่ายๆเนาะหลายๆคันไปเลยนะครับอยากรู้ว่าได้กี่คันเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับเป็นการเทียบปริมาตรอีกแล้วนะครับเพราะโจทย์ให้ปริมาตรของสระมาแล้วก็ปริมาตรของรถบรรทุกมาเพราะดูหน่วยนะครับลูกบาศก์เป็นปริมาตรไม่ว่าจะเป็นปริมาตรจำนวนคันจำนวนชิ้นจำนวนอันเนี่ยเราจะหาได้จากสูตรที่ว่านะครับจำนวนที่บรรทุกจะเท่ากับปริมาตรใหญ่หารด้วยปริมาตรเล็กนั่นเองเหมือนกันทุกๆข้อเลยนะครับจะหาจำนวนเที่ยวจำนวนชิ้นจำนวนอันจำนวนกล่องนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับปริมาตรใหญ่คือตัวเลขที่มากกว่าเนี่ย200คูณ4คูณ250ปริมาตรเล็กนะครับโจทย์ให้มาแล้วไม่ต้องคูณแล้วนะเพราะหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วคือ 4,000 นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับ0ตัดอีก2ตัวตัดอีก4ตัด25 2เป็น50คันนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันข้อที่36กันเลยนะครับบ่อน้ำทรงกระบอกมีพื้นที่ฐาน10ตารางเมตรเติมน้ำลงไปในบ่อนะครับ10ลูกบาศก์เมตรระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือหาความสูงนั่นแหละนะครับที่เพิ่มขึ้นก็คือการที่เราเติมน้ำลงไปนะครับอ่ะทรงกระบอกตอนแรกไม่รู้มีน้ำอยู่เท่าไหร่เนาะแต่ตอนหลังเนี่ยเราเติมน้ำลงไปอยู่ที่10ลูกบาศก์เมตรนะครับถามหาความสูงที่เพิ่มขึ้นก็คือเท่ากับปริมาตรที่เติมลงไปนั่นแหละนะครับทีนี้ก็มาดูก็ใช้สูตรที่ว่านะครับปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองนะครับปริมาตรในที่นี้ก็คือ10พื้นที่ฐานก็คือ10ให้หาสูงที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ให้หาสูงนะครับแล้วก็ย้าย10เนี่ยคูณอยู่ให้เราย้ายมาหารอย่างนี้นะครับเราก็จะได้สูงเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะครับผมหรือแม้ก็ไปหาตัวเลขเนาะอะไรเอ่ยคูณ10ได้10ก็คือ1นั่นแหละเหมือนกันนะครับตอบข้อที่1ไปเลยนะครับผมถัดมานะครับให้เราไปดูข้อที่37กันเลยนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับปริมาตรของทรงสามมิติเรียงจากน้อยไปหามากก็คืออันไหนน้อยสุดอันไหนกลางๆแล้วก็อันไหนก็มากที่สุดนั่นเองนะครับมาดูกอไก่นะครับลูกบาศก์คำว่าลูกบาศก์เนี่ยหมายความว่าแต่ละด้านเนี่ยจะต้องยาวเท่ากันนั่นเองนะครับยาวเท่ากันไปเลยให้มาด้านละ7ก็คือกว้าง7ยาว7สูง7นะครับก็หาปริมาตรนะครับปริมาตรก็เกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับกว้าง7ยาวนี้คือ7แล้วก็สูงตรงนี้คือ7นั่นเองนะครับคราวนี้ก็คิดเลขเลยนะ7 7 49 49คูณ7นะครับ9 7 63 3 6 7 4 28 29 3031 32 33 34นะครับคำตอบคือ343หน่วยจะเป็นลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะครับผมต่อมาข้อขอไข่นะครับปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้กว้างยาวสูงไม่เท่ากันเนาะก็รูปเดิมแหละนะครับแต่กว้างยาวสูงไม่เท่ากันปริซึมกับลูกบาศก์เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลูกบาศก์เนี่ยจะเท่ากันทุกด้านนะครับปริซึมในที่นี้ก็คือปริซึมสี่เหลี่ยมนะครับกว้างคือ13ยาวคือ5สูงคือ6นะครับดังนั้นปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับกว้างคือแนวนอนแล้วกันยาวคือแนวเฉียงคือ5นะครับแล้วก็สูงคือแนวตั้งคือ6นั่นเองนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น13คูณ5เนี่ยจะเป็น65นะเอา65คูณ6เลยครับ6 5 30 0 3 6 6 3 6 3เป็น39
คำตอบคือ390นะครับหน่วยก็จะเป็นลูกบาศก์หน่วยนั่นเองเพราะทุกการให้มาเป็นหน่วยหมดเลยนะครับลูกบาศก์หน่วยเดี๋ยวเขียนตัวเลขข้างหลังแล้วกันเนาะ343ต่อมาเป็น390ต่อมานะครับทรงกระบอกมีพื้นที่ฐาน125สูง3หน่วยข้อคอควายนะครับปอดีมาทรงกระบอกให้พื้นที่ฐานมาตรงนี้ปอดีมาหาได้จากพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าโจทย์ให้พื้นที่ฐานมาก็เลยใช้สูตรนี้นะครับพื้นที่ฐานทรงกระบอกนั้นก็คือ125นะครับสูงคือ3เรียกมานะครับคำตอบคือ375หน่วยก็จะเป็นลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ใส่เป็น375ไปเลยนะครับเรียงจากน้อยไปมากอันไหนน้อยสุดเอ่ยกอไก่น้อยสุดลองมาก็คอควายและขอไข่ตามลำดับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่38กันเลยนะครับแก้วน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานกว้างยาวแล้วก็มีน้ำสูงอยู่เท่านี้ใส่ลูกแก้วที่มีปริมาตรลูกละ4ลูกบาศก์เซนจำนวน40ลูกจะทำให้น้ำสูงถึงปากแก้วพอดีแก้วน้ำใบนี้สูงกี่เซนติเมตรเดิมทีแก้วน้ำเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะแก้วน้ำแปลกเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยนะใครจะดื่มได้เนี่ยแก้วน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับโจทย์ให้มาก็ต้องทำตามที่โจทย์ให้มาไปเลยนะครับเดิมทีเนี่ยมีน้ำสูง7เซนน้ำสูง7เซนติเมตรแต่เผอิญเติมเจ้าลูกเหล็กลงไปทำให้น้ำเนี่ยเต็มพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือเราต้องหาความสูงตรงนี้ให้เป็นเฮดแล้วกันเป็นเท่าไหร่นะครับเติมลูกเหล็กลงไปเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงเต็มเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาความสูงเฮดตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหาความสูงทั้งหมดเพราะโจทย์ให้หาว่าแก้วใบนี้สูงเท่าไหร่นะครับสูงทั้งหมดนี้ก็เกิดจาก h บวก7นั่นเองทีนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับวิเคราะห์ก็หาปริมาตรลูกเหล็ก40ลูกก่อนแล้วหาความสูงปริมาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นจากนั้นหาความสูงทั้งหมดของแก้วนั่นเองก็ทำ3ขั้นตอนนะครับมาดูขั้นที่1ครับหาปริมาตรลูกเหล็ก40ลูกอ่ะปริมาตรลูกเหล็กทั้งหมดนะครับเดิมที1ลูกเนี่ยลูกเหล็กก็มีอยู่4ลูกบาศก์เซนเนาะแต่เนื่องจากมี40ลูกก็คือคูณ40เข้าไปด้วยคำตอบก็คือ160ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับไปดูขั้นที่2กันเลยขั้นที่2เนี่ยเราก็ต้องหาว่าเนี่ยเราใส่ลูกเหล็กไปนะน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นเท่าไหร่พอลูกเหล็กเนี่ยจะมาแทนที่น้ำเนาะทำให้น้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับหาปริมาตรน้ำที่สูงขึ้นทีนี้นะครับปริมาตรน้ำที่สูงขึ้นนั้นก็เกิดจากปริมาตรน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยลูกเหล็กปริมาตรมีสูตรเดิมนะครับกว้างยาวสูงทุกข้อไปเลยนะครับปริมาตรลูกเหล็กก็คือ160ทีนี้นะครับทรงสี่เหลี่ยมนี้มีความกว้างอยู่4ยาว5เนาะ4ยาว5ความสูงนี้ก็คือความสูงที่เพิ่มขึ้นของระดับน้ำนั่นเองนะครับทีนี้คิดเลขนะครับตรงนี้เป็น160 5 4 20คูณ0
เราจะหาสูงอย่างเดียวนะครับคูณอยู่เวลาแก้สมการคูณอยู่ให้เราย้ายไปหารอย่างนี้ไปเลยนะครับผมคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะว่าสูงเนี่ยคือเลขอะไรเอ่ยคูณ20เท่ากับ60ก็อาจจะคิดยากดังนั้นวิธีการคิดเร็วก็คือย้ายไปหารเร็วกว่านะครับ0ตัด0 2ตัดได้8ดังนั้นนะครับสูงเลยเท่ากับ8เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็คือความสูงที่เพิ่มขึ้นของระดับน้ำนั่นเองนะครับสูงก็คือตัวแปร h นั่นแหละนะครับที่เรากำหนดไว้เนาะตรงนี้นะครับที่สูงขึ้นมาเนาะแต่ขั้นที่3นะครับหาความสูงของแก้วเท่ากับความสูงของน้ำที่เพิ่มขึ้นบวกความสูงของน้ำที่มีอยู่แล้วก็คือเป็น7นั่นเองนะครับผมคราวนี้แทนค่าครับ8บวก7เท่ากับ15ความสูงหรือความยาวเนี่ยหน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมตอบข้อที่4นั่นเองนะถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่39กันเลยนะครับสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง5เมตรลึก2เมตรมีความยาวรอบสระ28เมตรสระน้ำนี้จุน้ำกี่ลูกบาศก์การหาความจุและหน่วยเป็นลูกบาศก์เนี่ยก็คือการหาปริมาตรนั่นเองนะครับปริมาตรเป็นเท่าไหร่เดิมทีเนี่ยสระน้ำเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกวาดรูปเลยครับอันไหนที่เป็นรูปเลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยให้เราวาดรูปทุกข้อไปเลยเราจะได้เห็นภาพเราจะได้นึกออกนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับวาดไปเลยอย่างนี้ครับกว้าง5อ้าวยังไม่รู้ด้านยาวเลยอ้าวยาวไม่รู้อีกสูงให้มานะครับเป็น2แต่โจทย์ให้หาปริมาตรเนี่ยนะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนเลยนะครับวิเคราะห์หาความยาวจากเส้นรอบสระแล้วจึงหาปริมาตรได้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับหาความยาวจากเส้นรอบสระให้มานะครับเส้นรอบสระเนี่ยให้มาแล้วเดิมทีนะครับมาดูขั้นที่1ครับหาความยาวแต่ที่โจทย์ให้มานั้นนะครับเป็นความยาวรอบสระน้ำเนาะแต่เราต้องการหาความยาวตรงนี้ยาวเฉยๆไม่ใช่ความยาวโดยรอบเดิมทีนะครับสระน้ำเนี่ยฐานเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยก็ฐานเท่ากันนะครับเพราะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับความยาวเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีสูตรว่า2คูณกว้างบวกยาวอันนี้จะเป็นความยาวของฐานนั่นเองโดยรอบไปเลยนะครับความยาวเราสระให้มาเป็น28นะครับ2คูณกว้างกว้างคือแนวนอนแล้วกันคือ5ยาวเนี่ยคือยังไม่รู้ต้องการหาอยู่นะครับทีนี้นะครับต้องการหาตัวเจ้ายาวของสระตรงเนี้ยแค่ด้านยาวเนาะไม่ใช่ความยาวโดยรอบเอาแค่ด้านยาวตรงนี้เพื่อจะไปเข้าสู่การหาปริมาตรต่อไปนะครับดังนั้นนะครับวิธีการย้ายข้างสมการเนี่ยให้เราย้ายจากตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าไปก่อนเราต้องการหาด้านยาวนะครับดังนั้นตัวที่ไกลที่สุดของยาวอยากก็คือเลข2 2คูณอยู่ให้เราย้ายไปหารฝั่งนู้นไปเลยอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เหลือ5บวกยาวอยากแล้วเห็นไหมครับตัดเลยตรงนี้กลายเป็น14นะครับทีนี้5เนี่ยบวกยาวอยากอยู่เวลาแก้สมการเอ้ยยาวยักษ์เป็นเท่าไหร่เอ่ยบวก5ได้14วิธีการก็คือย้าย5ไปลบไปเลยนะครับก็เลยได้ยาวยักษ์แล้วเห็นไหมครับยาวยักษ์ก็คือ9หน่วยเป็นเมตรนั่นเองเพราะว่าโจทย์เนี่ยให้มาเป็นเมตรทั้งข้อไปเลยนะครับต่อมาครับให้เรามาดูขั้นที่2กันต่อเลยนะครับขั้นที่2ให้หาปริมาตรของสระน้ำนี้นะครับก็คือความจุอันเดียวกันนะปริมาตรน้ำในสระจะเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับเนื่องจากความกว้างของสระเรารู้แล้วเนาะเป็น5นะครับส่วนด้านยาวนั้นก็หามาแล้วคือ9ความลึกของสระน้ำนี้ก็คือ2ลึกกับสูงก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับ
เอา5คูณ2เป็น10ก่อนละกัน10คูณ9เป็น90หน่วยจะเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองนะครับถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่40กันเลยนะครับปี๊บ1ใบจุน้ำได้16ลิตรตุ่มใบ1จุน้ำได้ทั้งหมด8ปี๊บนะครับอ้าวตุ่มน้ำเอาเป็นอะไรดีเป็นทรงกระบอกแล้วกันเนาะเขาไม่ได้บอกว่าตุ่มน้ำเป็นทรงอะไรอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นประมาณทรงกระบอกกลมๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่ปี๊บเข้าไปเทน้ำลงไปปื๊บปื๊บปื๊บ8อันน่ะนะครับระดับน้ำเนี่ยก็เต็มเป๊ะไปเลยนะครับเมื่อตักน้ำจากตุ่มนี้ไปใช้ครั้งละ25ลิตรจำนวน4ครั้งก็อาจจะตักไปล้างจานแล้วกันจงหาว่าน้ำที่เหลือในตุ่มเท่ากับความจุกี่ปี๊บนะครับก็คือถามหาน้ำที่เหลือเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตักออกไปแล้วน้ำจะเหลือเท่าไหร่แต่ถามหนูเป็นปี๊บด้วยนะไม่ใช่ถามเป็นลิตรนะครับผมทีนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับวิเคราะห์หาปริมาตรน้ำในถังทั้งหมดไปก่อนนะครับหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยคิดไปก่อนเลยหน่วยเป็นลิตรคือโจทย์ให้มาเป็นลิตรบ้างปี๊บบ้างลิตรบ้างปี๊บบ้างโอ้ยงงไปหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นลิตรให้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนหน่วยเป็นปี๊บตอนหลังแล้วกันนะครับแล้วหาปริมาตรน้ำที่ใช้ไปหน่วยเป็นลิตรนะครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรน้ำที่เหลือหน่วยเป็นปี๊บนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูขั้นที่1ครับขั้นที่1กันไปเลยนะปริมาตรน้ำในถังเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย8ปี๊บเนาะอ่ะเขียนครับปริมาตรทั้งหมดเท่ากับ8คูณปี๊บอ้าวมี8ปี๊บนะครับ1ปี๊บมีกี่ลิตรเอ่ย1ปี๊บมี16ลิตรนะครับอ้าวก็คิดเลขครับ16คูณ8 8 6 48ทด4 8 1 8บวก4เป็น12เป็น128ลิตรนั่นเองต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรให้หมดก่อนนะครับถึงจะมาลบกันได้นะครับขั้นที่2ครับปริมาตรน้ำที่ใช้ไปนะครับใช้ไปกี่ลิตรเอ่ย4ครั้งครั้งละ25ลิตรก็เป็น4คูณ25เท่ากับ100ลิตรนั่นเองนะครับต่อมาขั้นที่3ครับเหลือน้ำในตุ่มก็คือเอาปริมาตรทั้งหมดนะครับลบด้วยปริมาตรน้ำที่ใช้ไปนั่นเองนะครับผมปริมาตรทั้งหมด128ใช้ไป100เหลือ28ลิตรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ในตุ่มนะครับแต่โจทย์ต้องการหาหน่วยเป็นปี๊บนะครับมาดูขั้นที่4ครับเดี๋ยวเราปรับหน่วยหน่อยครับขั้นที่4เปลี่ยนหน่วยจากลิตรเนี่ยไปเป็นปี๊บนะครับ28ลิตร1ปี๊บมี16ลิตรนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยจากลิตรเปลี่ยนเป็นปี๊บเนี่ยนะครับจำนวนลิตรต้องลดลงเนาะเพราะเปลี่ยนเป็นปี๊บแล้วนะครับต้องเอามาหารออกไม่ใช่ไปคูณเข้านะโอ้โหจำนวนปี๊บเยอะเลยไม่ใช่นะครับเราต้องเอาจำนวนลิตรของ1ปี๊บเนี่ยมาหารออกนะครับเราจะได้คำตอบมาเป็นปี๊บนั่นเองเพราะว่า1ปี๊บต้อง16ลิตรเนาะดังนั้นนะครับตั้ง16ลิตรถึงจะได้เท่ากับแค่เลข1เองนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นปี๊บเนี่ยต้องทำให้ค่าน้อยลง
จึงเอามาหารออกนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับหารกันเลยพ่อแม่4หารแล้วกันนะครับ4 7 28 4 4 16อ้าวตั้งหารต่อเลยแล้วกัน4หาร7 4 1 4นะครับลบกันเลยได้3ครับใส่จุดเติม0 4 7 28ลบกันได้2หลังจุดศูนย์1ตัว4 5 20นะครับลบกันเหลือเศษ0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบคือ 1.75 ปี๊บนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับ